ใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์วันนี้มิ้นมีเมนูกับแก้มมาฝากค่ะเราก็จะใช้น้ำเปล่าน้ำตาลมะพร้าวน้ำปลาแท้ 100% ตาหอยนางรมสูตร Selected วันนี้มิ้นเลือกใช้สูตรนี้นำมาทำน้ำดองปลาหมึกของเราค่ะไม่ว่าจะเหยาะจิ้มคุกเมนูไหนก็อร่อยและวัตถุดิบหลักอย่างหมึกหอมเซลล์วันนี้มิ้นเลือกใช้หมึกหอมเซลล์ตัวโตๆนำมาลอกหนังทำความสะอาดให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเราจะนำมาบ้างค่ะแล้วจัดการหั่นให้เป็นชิ้นพอคำมิ้นใช้เป็นหมึกหอมนะคะเวลาทานก็จะได้มีความนุ่มหนึบหนับหั่นแล้วนำเตรียมลงใส่ในชามที่รองด้วยน้ำแข็งนะคะหลังจากนั้นใส่เป็นกระเทียมโทนดองและน้ำปลากวนที่เราทำไว้ค่ะเสร็จแล้วใช้พลาสติกแรปแรปให้เรียบร้อยนำเข้าตู้เย็นแล้วแช่1คืนค่ะมาต่อกันที่น้ำจิ้มรสแซ่บพริกเขียวพริกหอมพริกจินดาแดงรากผักชีกระเทียมผงชูรสผงปรุงรสเกลือและน้ำตาลตามด้วยน้ำเปล่าและน้ำปลาแท้ 100% ตาหอยนางรมสูตร Selected และน้ำมะนาวค่ะนำไปปั่นให้พอหยาบเราก็จะได้น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บหอมมะนาวและน้ำปลาไม่มีกลิ่นคาวตอนนี้ก็ครบเวลาปลาหมึกดองของเราก็พร้อมทานแล้วค่ะปลาหมึกใสๆนุ่มๆหนึบๆหอมกลิ่นน้ำปลาอ่อนๆจะบอกว่าเป็นเมนูกับแก้มอีกเมนูนึงที่มิ้นอยากแนะนำเลยค่ะเสร็จแล้วโรยงาขาวคั่วและพริกจินดาแดงและน้ำปลาแท้ 100% ตาหอยนางรมสามารถหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าและช่องทางออนไลน์ค่ะ